สำนึกของสังคมโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติค่ะเราจะมาพูดคุยกันกับอาจารย์ประกายรัตน์ต้นธีรวงศ์นะคะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติค่ะในเรื่องของข้อเสนอแนะเพื่อยุติการใช้ความรุนแรงทางเพศต่อนักเรียนโดยครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะซึ่งตอนนี้ก็มีการขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวในเรื่องนี้แล้วโดยกสม.นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านและท่านผู้ดำเนินรายการนะคะค่ะอาจารย์คะขอสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ความรุนแรงทางเพศต่อนักเรียนโดยครูแล้วก็ทางบุคลากรทางการศึกษานะคะตอนนี้มีข้อเสนอแนะในการที่จะยุติความรุนแรงในการที่จะปกป้องกันเหล่าเยาวชนตรงนี้มีข้อเสนอแนะอย่างไรกันบ้างคะค่ะในเรื่องนี้เนี่ยนะคะต้องเรียนท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะแล้วก็ท่านผู้ดำเนินรายการนะคะคือการที่เยาวชนของเราเนี่ยนะคะมีปัญหาต้องเรียกว่าเป็นปัญหานะคะกับการที่ถูกคุกคามทางเพศเนี่ยนะคะหรือการถูกละเมิดสิทธินะคะการทำความรุนแรงทางเพศต่อนักเรียนหรือโดยครูหรือบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคะกรรมการสิทธิ์เองเนี่ยเราติดตามเฝ้าระวังดูนะคะในเรื่องทำนองนี้มาตลอดนะคะรวมทั้งกรรมการสิทธิ์ก็ได้รับเรื่องร้องเรียนมาเป็นระยะนะคะแต่แก้ไขปัญหาเนี่ยเรามองว่านะคะรวมทั้งข้อเสนอที่กรรมการสิทธิ์เคยเสนอไปแล้วก็ยังไม่เป็นรูปธรรมนักจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ล่าสุดนะคะที่เป็นทราบกันอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออันเนี้ยนะคะแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้เองเนี่ยทำให้กรรมการสิทธิ์นะคะต้องมาทบทวนดูว่าการคุ้มครองสิทธินะคะมนุษยชนของเด็กเยาวชนโดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่อยู่ในสถานศึกษาในโรงเรียนซึ่งควรจะเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับเด็กนะคะคุณครูควรจะเป็นตัวอย่างนะคะหรือเป็นแบบอย่างที่ดีในการที่จะคุ้มครองเด็กแล้วก็ในการที่จะประพฤติตนนะคะในเรื่องการป้องกันแล้วก็ไม่ไปล่วงละเมิดทางเพศของเด็กนะครับคือต้องเรียนอย่างนี้นะคะงานไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยหรือว่าจากการที่กรรมการสิทธิ์เฝ้าติดตามเนี่ยการคุกคามเพศมันเป็นปัญหาสำคัญนะฮะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นสื่อที่ออกสื่อดังไปทั่วประเทศเนี่ยทำให้กรรมการสิทธิ์มองว่าเราคงจะปล่อยให้เรื่องเช่นนี้เนี่ยนะคะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วก็จะจบลงด้วยความต้องเรียกว่าความอายของเหยื่อก็คือเด็กที่ถูกกระทำก็ต้องเงียบไปแล้วบางครั้งในสถานศึกษาเองผู้บริหารก็เกรงว่าจะเสียชื่อเสียงนะคะก็จะปล่อยให้เรื่องหลับเงียบดังนั้นเนี่ยกรรมการสิทธิ์จึงได้หยิบยกนะคะ เรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อจะมาศึกษาถึงปัญหาแล้วก็จะออกข้อเสนอแนะมาตรการนะคะในการแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างเป็นระบบนะคะต้องเรียกว่าใช้เวลานะคะกรอบเวลาที่เรากำหนดนะคะว่าเราจะทำเรื่องนี้แล้วก็จะออกข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลตามหน้าที่และอำนาจของกรรมการสิทธิ์เนี่ยนะคะในเวลาไม่เกิน3เดือนซึ่งก็เรียนว่า3เดือนพวกเขาคงจะอยู่ในเดือนสิงหานะคะไม่ปลายต้นสิงหาแต่จากการรับฟังนะคะกรอบที่เราวางไว้เนี่ยเราจัดเวทีรับฟังถึง3ครั้งนะคะจากใครจากภาคประชาสังคมนะคะที่เขาเข้าไปสัมผัสในเรื่องนี้นะคะจากสื่อจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการต่างๆเนี่ยเราพอทราบนะคะว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดจากอะไรคือเกิดจากอะไรและเกิดเพราะอะไรนะคะแล้วเราก็กำลังรวบรวมนะคะที่จะออกรายงานนะคะก็ต้องเรียนว่าเสียงเรียกร้องดังมากนะคะในเรื่องนี้ไม่ใช่จากประชาชาวไทยนะคะจากองค์กรระหว่างประเทศที่เขาดูแลเรื่องสิทธิเด็กอยู่ก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับกลไกในระบบการคุ้มครองเด็กในโรงเรียนที่จริงถ้าพูดไปถึงภาพรวมเนี่ยมันต้องคุ้มครองเด็กทั้งในโรงเรียนแล้วก็ในชุมชนแล้วก็ในครอบครัวด้วยเพราะการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กเนี่ยตอนนี้ก็ยังก็จะเป็นที่เห็นกันทั่วๆไปนะคะว่าไม่ใช่เกิดกับคนแปลกหน้าเกิดกับคนที่ใกล้ชิดกับเด็กในครอบครัวเองในญาติพี่น้องนะคะเด็กเองแม้แต่ล่าสุดในผู้ให้กำเนิดเด็กก็ไปล่วงละเมิดทางเพศของเด็ก
ค่ะดังนั้นกลไกการคุ้มครองเด็กตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กเนี่ยนะคะ2542ที่ออก2546ขอประทานโทษค่ะที่ได้ออกมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะคะกลไกเหล่านั้นมันจึงไปคุ้มครองเด็กไม่ได้กรรมการสิทธิ์ก็ใช้กระบวนการตรวจสอบการรับฟังตอนนี้เราพอเข้าใจแล้วค่ะว่ากลไกที่วางไว้ในพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กเนี่ยซึ่งออกมารองรับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กที่ประเทศไทยนะคะเราเข้าไปรับเป็นภาคีสมาชิกตั้งแต่ต้นๆเลยเดือนคิดว่า28ปีแล้วนะคะที่เราเข้าไปรับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมาเนี่ยนะคะแล้วเราก็มาออกกฎหมายรองรับต้องบอกว่ากลไกตรงนี้เนี่ยเราฟังแล้วเนี่ยนะคะดูแล้วมันไปไม่ถึงเด็กในระดับชุมชนนะคะไม่ถึงตำบลไม่ถึงอำเภอเพราะมันมีคณะกรรมการเพียงแค่ระดับจังหวัดเท่านั้นแต่ในเรื่องคณะกรรมการคุ้มครองเด็กตามกฎหมายฉบับนั้นเนี่ยเน้นทำในเรื่องนโยบายนะคะไม่ได้ทำในเรื่องการคุ้มครองในเชิงที่จะลงไปเปิดโอกาสให้เด็กได้เข้าถึงนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นในภาคอีสานเนี่ยนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะไม่เพิ่งเกิดนะคะเกิดมามากมายแล้วขณะนี้ก็ยังมีร้องมายังกรรมการสิทธิ์อยู่เรื่อยๆนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่กรรมการสิทธิ์คิดว่าเราควรจะต้องแก้ไขไม่ใช่ระบบการโดยมีคณะกรรมการคุ้มครองเด็กเท่านั้นนะคะที่ควรจะมีเข้าไปถึงใกล้ตัวเด็กถึงในระดับตำบลในโรงเรียนเองเนี่ยนะคะเราก็ได้รับฟังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะคะในกระทรวงศึกษาธิการท่านก็ตั้งศูนย์นะคะต้องเรียกว่าปัจจุบันนี้มีศูนย์คือศูนย์รับเรื่องร้องเรียนนะคะที่นะคะถูกต้องเรียกว่าศูนย์คุ้มครองท่านใช้ชื่อว่าศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศนะคะซึ่งตั้งเมื่อวันที่10มีนานี้เองนะคะที่ผ่านเนี่ยเด่นก็มองว่าศูนย์นี้เนี่ยจะยังประโยชน์สูงสุดให้กับเด็กได้ก็ต่อเมื่อมีกลไกที่จะให้เด็กเนี่ยสามารถเข้าถึงนี้เข้าไปร้องเรียนเข้าไปพูดเข้าไปบอกโดยที่เด็กไม่ต้องปรากฏตัวตนนะคะค่ะใส่หรือแม้นปรากฏก็ต้องมีระบบการคุ้มครองเด็กนะคะซึ่งไม่ให้ถูกแต่ไม่ว่าจะถูกข่มขู่จากคนที่มีอำนาจเขาบอกปัญหาที่มันเกิดขึ้นในโรงเรียนในสถานศึกษาเนี่ยเขาบอกเป็นปัญหาเชิงอำนาจด้วยเพราะว่าเป็นคุณครูเนี่ยก็ต้องยอมรับนะคะครูอาจารย์เนี่ยก็มีอำนาจเด็กอยู่แล้วนะคะเหนือนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นการเรื่องการให้เกรดนะคะหรือการต้องเรียกว่าให้คุณให้โทษกับเด็กได้เด็กก็จะกลัวนะคะนั้นเนี่ยศูนย์ที่จะตั้งเนี่ยกรรมการสิทธิ์ก็มองอยู่นะคะว่ากลไกในการที่เด็กจะเข้าถึงรวมทั้งระบบการคุ้มครองเด็กที่ไปยังไม่ถึงตัวเด็กเนี่ยนะคะไม่ใช่ไม่ถึงตัวเด็กไม่ถึงครอบครัวเด็กด้วยนะคะต้องบอกว่ากระบวนการเช่นนี้เนี่ยมันควรจะต้องถูกแก้ไขนะคะแล้วก็ที่สำคัญเราก็มองไปถึงบุคลากรที่น่าจะเป็นต้นแบบน่าจะเป็นบุคลากรที่เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะในเรื่องการช่วยเหลือเด็กคุ้มครองเด็กดูแลเด็กเสมือนเป็นพ่อแม่คนที่สองคือครูเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับคุณครูนะคะจึงขาดจิตสำนึกจึงขาดความระมัดเรียกว่ายับยั้งชั่งใจแล้วทัศนคติของคุณครูทั้งหลายเนี่ยและองค์ความรู้ความตระหนักในเรื่องสิทธิเด็กเนี่ยท่านมีมากน้อยเพียงใดนะคะซึ่งได้มองว่าบางครั้งมองเป็นว่าเด็กเนี่ยมาเสนอให้นะคะคนรุ่นเสียก่อนซึ่งอย่างนี้เนี่ยคิดไม่ได้นะคะคุณครูเป็นผู้ใหญ่นะคะคุณครูต้องเป็นคนยับยั้งคุณครูต้องห้ามปรามคุณไม่ควรให้เกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นโดยเฉพาะไปเกิดในสถานศึกษาที่เป็นบ้านพักครูเนี่ยนะคะก็จะเป็นอะไรที่หน้าที่จะต้องมาคิดกันนะคะพอเรื่องสิทธิเด็กเนี่ยต้องเป็นที่ยอมรับนะคะว่าทั่วโลกเนี่ยเขาจะต้องคุ้มครองอนาคตของชาติอนาคตของโลกก็อยู่กับเด็กกลุ่มนี้นะคะดังนั้นเนี่ยกรรมการสิทธิเองคิดว่าเมื่อออกข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลแล้วเนี่ยเราคงนำข้อเสนอแนะนี้มาเล่าให้ประชาชนนะคะท่านผู้ฟังได้รับทราบเรามองถึงขั้นว่าคุณครูเนี่ยควรจะต้องมีการอบรมนะคะอบรมนะคะในเรื่องการสร้างจิตสำนึกในเรื่องสิทธิในเรื่องความรู้อย่างความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิเด็กนะคะมากน้อยเพียงใดนะการที่คุณครูได้รับใบประกอบเหมือนอย่างคล้ายๆคุณหมอเนี่ยประกอบโรคศิลป์นะคะประกอบวิชาชีพครูแล้วเนี่ยกระบวนการอบรมทบทวนมีมากน้อยแค่ไหนเท่าที่รับฟังว่ามีทุก5ปี
ทุก5ปีในการอบรมเนี่ยได้มีการนำปัญหาเหล่านี้เนี่ยไปสะท้อนให้คุณครูเห็นให้คุณครูเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณนะคะในเรื่องจิตสำนึกในความเป็นครูในเรื่องความตระหนักในเรื่องสิทธิเด็กถ้าคุณครูตระหนักเข้าใจในเรื่องสิทธิเด็กนะคะที่เขาต้องได้รับการเติบโตได้รับการพัฒนาภายใต้การดูแลของคุณครูด้วยครอบครัวด้วยชุมชนด้วยเนี่ยปัญหาตัดผมนะคะปัญหาทรงผมนะคะของเด็กปัญหาเรื่องการทำไมเดี๋ยวนี้คุณครูไม่สามารถใช้ไม้เรียวนะคะตีคุณครูก็จะใจเลยค่ะว่าทำไมถึงสิทธิเด็กเขาถึงได้คุ้มครองว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยคุณครูทำไม่ได้นะคะทำไม่ได้เพราะอะไรนะคะแล้วหากจะต้องมีการลงโทษเด็กเนี่ยจะลงโทษได้ด้วยวิธีไหนนะคะถ้าความตระหนักรู้เหล่านี้เนี่ยเรียนคิดว่ากระทรวงศึกษาธิการคงจะต้องปรับหลักสูตรนะคะในการที่จะต้องอบรมคุณครูตั้งแต่เริ่มเข้าและเมื่อเข้ามาประกอบวิชาชีพแล้วเนี่ยกลไกเหล่านี้ก็ควรจะต้องสร้างจิตสำนึกให้คุณครูเป็นระยะนะคะก็ฝากความหวังอนาคตของเด็กไทยนะคะก็อยู่ที่มือของคุณครูละค่ะนอกจากคุณพ่อคุณแม่แล้วนะคะเพราะคุณครูก็คือพ่อพิมพ์แม่พิมพ์นะคะเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเราเคารพคุณครูมากนะคะทุกวันก็ยังเคารพกันอยู่ดิฉันคิดว่าเด็กๆนะคะแต่คุณครูจะเข้าใจได้ลึกขนาดไหนนะคะในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิเด็กเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะคะแล้วก็กรรมการศิษย์ก็มองเรื่องนี้อยู่นะคะว่าเราควรจะต้องวางกลไกกันอย่างไรกับหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบต้องเรียนท่านผู้ฟังนะคะว่ากรรมการศิษย์เองเนี่ยเราทำหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิเด็กนะคะส่งเสริมนะคะให้กับต้องเรียกว่าทุกภาคส่วนได้เข้าใจในเรื่องสิทธิเด็กนะคะแต่ในเวลาเดียวกันกรรมการศิษย์เองก็ไม่มีหน้าที่ที่จะลงไปทำนะคะกรรมการศิษย์ก็จะต้องทำเป็นเหมือนข้อเสนอไปยังหน่วยงานของรัฐที่เขามีหน้าที่โดยตรงนะคะก็คือศึกษากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะก็สาธารณสุขอย่างเงี้ยนะคะกระทรวงมหาดไทยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเข้ามามีบทบาทในการคุ้มครองเด็กไหมนะคะซึ่งอันนี้ก็ไปโยงกับทางกระทรวงมหาดไทยนะคะและที่สำคัญเมื่อเกิดเหตุละเมิดสิทธิเด็กอย่างนี้เนี่ยหน่วยงานทางด้านกระบวนการยุติธรรมขั้นต้นนะคะคือตำรวจเนี่ยนะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติกลไกที่ตำรวจจะต้องเชื่อมโยงการทำงานในการคุ้มครองเด็กกับไม่ว่าจะส่งเด็กไปตรวจยังโรงพยาบาลนะคะส่งเด็กไปอยู่ในที่ปลอดภัยก่อนเด็กที่เป็นผู้เสียหายในบ้านพักเด็กนะคะไอ้เหล่านี้เนี่ยรวมทั้งกลไกในกระบวนการยุติธรรมกรมคุ้มครองสิทธิที่มี เรื่องการคุ้มครองพยานเนี่ยต้องเข้ามาดูแลเด็กอย่างไรนะคะแล้วจะเชื่อมต่อกันอย่างไรกลไกตรงนี้กรรมการศิษย์เราลงพื้นที่นะคะไปดูแล้วไปพูดคุยในพื้นที่กับหน่วยงานนะคะเราก็พบว่ามันไม่มีความเชื่อมต่อกันนะคะมันก็อาจจะต้องมาคุยกันว่าเราจะบูรณาการกันยังไงนะคะก็หลายหน่วยงานก็บอกว่าสหวิชาชีพนะคะซึ่งจำเป็นต้องมีเป็นอย่างยิ่งในการที่ตำรวจจะต้องเรียกว่าสอบสวนเด็กๆกันนะคะหรือแม้แต่ว่ากระบวนการต่างๆที่จะต้องมีองค์กรต่างๆที่เข้ามาช่วยเหลือเด็กเนี่ยนะคะองค์กรทางด้านประชาสังคมนะคะต้องขอบคุณเลยนะคะในเรื่องนี้เนี่ยภาคประชาสังคมเนี่ยนะคะให้ต้องเรียกว่ามูลนิธิสมาคมเหล่านี้เข้ามามีบทบาทเยอะแล้วเข้ามาต้องใช้คำว่าให้พลังกับเด็กที่เป็นผู้เสียหายนะคะให้เขากล้ามีกระบวนการให้เด็กกล้าที่จะพูดนะคะเพราะเด็กเนี่ยพอเกิดเหตุแกก็หวาดกลัวอยู่แล้วกลัวคุณพ่อคุณแม่นะคะจะลงโทษกลัวคุณครูนะคะกลัวทั้งเพื่อนๆที่จะหาที่จะมาตำหนิว่าเกิดเหตุเนี่ยทำให้โรงเรียนเสียชื่อและเห็นไหมทำให้เราจบจากโรงเรียนนี้แล้วเราจะไปเข้าทำงานที่ไหนอาจมีปัญหาไหมนะคะนี้นะคะมันมีผลกระทบเยอะดังนั้นหน่วยงานที่จะเข้ามา empower เด็กเข้ามาให้กำลังใจหรือให้แนวทางที่ถูกต้องนะคะก็จะต้องมีบุคลากรนะคะที่มีความเข้าใจนะคะและปัญหาเหล่านี้เนี่ยถ้าถูกเปิดเผยมามากเท่าไหร่เด็กก็จะได้รับการคุ้มครองมากเท่านั้นสังคมก็จะตระหนักนะคะเรียนก็เรียนว่า
เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เรื่องเล็กๆนะคะเพราะถ้าพูดถึงเรื่องเด็กเขาก็จะมองว่าเรื่องเด็กเป็นเรื่องเล็กๆแต่ดิฉันบอกเด็กเนี่ยไม่เล็กไปตามขนาดของตัวเด็กๆนะคะเนี่ยมีต้องเรียกว่าเป็นอนาคตของประเทศเราอะนะคะในยุคต่อไปเนี่ยประเทศอยู่ในมือของเด็กๆกลุ่มนี้แล้วเราจะปล่อยเด็กๆถูกละเมิดสิทธิ์นะคะแล้วการถูกกระทำความรุนแรงทางเพศเนี่ยมันเป็นการตอกย้ำนะคะย้ำกับความเจ็บปวดในชีวิตของเด็กคนหนึ่งที่เขาจะต้องเติบโตขึ้นไปในภายหน้าคนเหล่านี้เนี่ยอาจจะต้องกลับมาทบทวนกันนะคะแล้วก็คงเป็นเรื่องใหญ่ค่ะที่จะทำให้นะคะสังคมไทยเนี่ยได้มีความโดยเฉพาะในเรื่องสังคมเด็กๆเนี่ยได้มีความปลอดภัยแล้วก็เด็กก็ได้มีโอกาสนะคะที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีนะคะในอนาคตในภายภาคหน้านะคะค่ะก็ต้องเรียนท่านผู้ฟังนะคะกรรมการสิทธิ์เองในเรื่องนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้ปล่อยให้ผ่านไปนะคะถึงแม้ว่าประเด็นนี้เราจะไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนโดยตรงนะคะประเด็นที่เกิดเหตุในจังหวัดมุกดาหารเนี่ยนะคะกรรมการเนี่ยเราก็ติดตามมาตลอดแล้วเราก็เห็นว่าเรื่องนี้เราควรจะต้องหยิบยกขึ้นมาแก้ปัญหานะคะมาศึกษามันเกิดปัญหาเหตุการณ์เหล่านี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะเพราะเหตุใดแล้วก็จะเราจะทำเป็นข้อเสนอแนะเพื่อแก้ปัญหาเชิงระบบเลยค่ะเสนอกับรัฐบาลโดยด่วนนะคะเพื่อจะทำให้โรงเรียนเป็นที่ปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณครูก็จะกลายเป็นคุณครูที่เข้าใจนะคะเข้าใจมีจิตวิทยามีจรรยาบรรณของความเป็นครูนะคะแล้วมีหลักนะคะในการคุ้มครองเด็กตามสิทธิตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กนะคะว่าเด็กเหล่านี้ต้องได้รับการคุ้มครองอย่างไรแล้วหากแม้นคุณครูจะต้องปฏิบัติกับเด็กในเรื่องการลงโทษจะลงโทษเด็กได้แค่ไหนอย่างไรแล้วลงโทษแบบไหนที่จะพัฒนาให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะคะก็เป็นเรื่องที่คงต้องมาดูข้อเสนอแนะนะคะที่ออกไปของกรรมการสิทธิ์นะคะก็คาดว่าภายในเดือนหน้าและเมื่อออกเสนอแนะแล้วเนี่ยเราก็คงจะดูว่าทางกระทรวงต่างๆนะคะทางม.เองเนี่ยซึ่งแน่นอนค่ะเราคงต้องเสนอไปที่ครม.นะคะจะมอบให้กระทรวงที่ต้องมีหน้าที่ปฏิบัตินะคะเพื่อทำให้สิทธิเด็กเนี่ยเป็นจริงนะคะตามที่รัฐบาลไปรับรองอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กนี้มานะคะไม่ว่าจะทำให้เด็กปลอดภัยทำให้เด็กได้รับการพัฒนาการไม่เลือกปฏิบัติต่อเด็กการให้เด็กมีส่วนร่วมการคุ้มครองเด็กเหล่านี้เนี่ยหน่วยงานต่างๆเนี่ยนะคะโดยเฉพาะกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งเป็นผู้รักษาการตามพรบ.คุ้มครองเด็กด้วยเนี่ยนะคะแล้วมีกรมเด็กเป็นพิเศษควบคู่กับกระทรวงศึกษาเนี่ยจะดูแลกันอย่างไรนะคะแต่เราก็มองไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะให้เข้ามาช่วยนะคะคุ้มครองเด็กในโรงเรียนในชุมชนได้ไหมผู้ปกครองนะคะเข้ามาช่วยได้ไหมนะคะแล้วกลไกที่ปลอดภัยที่เด็กจะเข้าถึงได้เนี่ยจะเป็นแบบนะคะก็คงจะเป็นในอนาคตอันใกล้ๆนี่แหละค่ะรายงานได้ออกมานะคะค่ะฉันก็เล่าให้ฟังในเบื้องต้นนะคะเจ้าที่จัดมา3เวทีเรารับฟังมาก็พบทั้งปัญหาอุปสรรคนะคะแล้วก็สิ่งที่ควรจะได้รับการแก้ไขแม้แต่เรื่องท่านผู้ฟังทราบไหมคะสื่อออนไลน์เนี่ยเราก็ยังไม่มีระบบการควบคุมนะคะในประเด็นนี้เนี่ยก็มองนะคะสื่อก็เป็นมีทั้งบวกและลบมีสื่อจึงทำให้สังคมไทยทราบว่าเกิดอะไรกับเด็กนะคะในโรงเรียนนะคะแล้วเพราะสื่อเนี่ยบางสื่อที่ท่านไปตอกย้ำไปสัมภาษณ์เด็กสัมภาษณ์ครอบครัวบริเวณผู้เกี่ยวข้องนะคะแล้วไปทำให้เด็กต้องเรียกว่าเหมือนกับถูกละเมิดซ้ำอ่ะนะคะอย่างนี้เนี่ยควรใครควรจะกำกับดูแลสื่อนะคะก็แน่นอนค่ะกรรมการสื่อก็ปตช.มาเชิญสภาที่สื่อมานะคะก็ว่าทางสภาวิชาชีพเองของสื่อเขามีการรวมตัวกันนะคะแต่ก็ยังไม่มีกฎหมายบังคับโดยตรงก็มีเรื่องจับสื่อทางกสทช.ก็ดูแลได้ในระดับหนึ่งแต่มีเรื่องหนึ่งค่ะที่ไม่มีคนดูแลก็คือสื่อออนไลน์นะคะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งที่กรรมการสิทธิ์